สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่คลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงบนวิดีโอนะครับโดยการสร้างชื่อเสียงจากวิดีโอนะครับก็ถือว่าเป็นการตลาดอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าวิดีโอมาร์เก็ตติ้งซึ่งในช่องทางนี้เองจะทำให้เพื่อนๆกลายเป็นคนดังได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับและแบรนด์ของเพื่อนๆจะติดตลาดได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อบุรินทร์จันทร์วิชัยอายุ28ปีนะครับปัจจุบันเป็นนักธุรกิจของบริษัท Joy & Coy ในทีม Elite SSC ทีมออนไลน์อันดับ1ของบริษัท Joy & Coy ครับถามว่าการทำการตลาดด้วยวิดีโอดียังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในโลกของธุรกิจออนไลน์หรือโลกของการสร้างแบรนด์ของตัวเองบนอินเทอร์เน็ตนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เพื่อนๆจะต้องสร้างความรู้จักชอบพอและเชื่อถือนะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับแล้วสร้างความรู้จักชอบพอเชื่อถือได้นะครับผู้สนใจก็พร้อมที่จะให้เราไปปิดการขายได้อย่างง่ายดายครับเพราะอะไรเพราะว่าจุดอ่อนของโลกออนไลน์นะครับในสังคมไทยก็คือยังหลายคนครับยังคิดว่าธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นธุรกิจหลอกลวงเพราะฉะนั้นแล้วการอุดช่องว่างของตัวเองนะครับให้เกิดความรู้จักชอบพอและเชื่อถือจึงเป็นการอุดช่องว่างได้ดีมากๆเลยแล้วเพื่อนๆจะปิดการขายได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแล้วถามว่าการตลาดด้วยวิดีโอจะสร้าง3คำนี้ได้ยังไงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับมีทั้งหมด11ช่องทางด้วยกันซึ่งผมจะไม่กล่าวถึงนะครับก็กลับไปดูวิดีโอย้อนหลังของผมได้นะฮะซึ่งการทำการตลาดด้วยวิธีนี้นะครับจะทำให้เกิดความรู้จักชอบพอและเชื่อถือมากที่สุดครับเพราะว่าผู้ที่สนใจเขาจะเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงและแนวคิดของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วความน่าเชื่อถือของเราจะมีมากขึ้นและเพื่อนๆสามารถที่จะแบรนดิ้งตัวเองโดยผ่านวิดีโอมาร์เก็ตติ้งได้อย่างง่ายดายมากมากๆเลยนะครับเราสังเกตนะครับว่ามีหลายคนเลยครับที่ดังชั่วข้ามคืนเพราะวิดีโอถูกต้องไหมครับเพื่อนๆก็เคยเห็นอยู่หลายๆท่านนะครับดังชั่วข้ามคืนเพราะเขาอัดวิดีโอถูกต้องไหมครับสำหรับประเภทของวิดีโอนะครับในการทำการตลาดผมแบ่งออกมาเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือวิดีโอโมติเวตก็คือทำให้วิดีโอตัวนั้นฟังหรือดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นนี่คือโมติเวตอันที่2นะครับคือ business why นั่นคือวิดีโอที่พูดถึงในเรื่องของทำไมถึงต้องทำธุรกิจนี้อันที่3คือ how to คือวิดีโอสอนการทำการตลาดอย่างเช่นสอนการโพสต์ Facebook สอนการอัดวิดีโออย่างเช่นวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอ how to นะครับอันที่4นะครับวิดีโอ branding ตัวเองครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้ผู้ที่สนใจนะครับรู้จักว่าเราคือใครมีแนวคิดอย่างไรนะครับและอื่นๆนะคือวิดีโอที่เพื่อนๆอาจจะคิดดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือจะต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราทำธุรกิจ Joy & Coy แต่ว่าไปสอนขับรถอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะนั้นแล้วต้องคิดก่อนว่าเราจะสร้างวิดีโออะไรที่สามารถที่จะแบรนดิ้งตัวเองได้แล้วก็แบรนดิ้งว่าเราทำอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนๆพอเห็นความสำคัญและพลังของการตลาดโดยวิดีโอไหมครับสำหรับวิธีการทำวิดีโอนะครับอันดับแรกครับเพื่อนๆจะต้องศึกษาก่อนนะครับศึกษาเรื่องที่เพื่อนๆจะอัดคลิปวิดีโอนะครับศึกษาให้เข้าใจซะก่อนนะครับว่าเราจะอัดคลิปวิดีโอเรื่องอะไรแล้วเราก็ต้องไปศึกษาในเรื่องนั้นๆ นะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องที่จะอัดคลิปวิดีโอเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอย่างที่สามครับเมื่อเราได้เนื้อหามาแล้วรู้แล้วว่าเราจะอัดเรื่องอะไรต่อมาก็คือหาสถานที่ที่เป็นสมาธินะครับและสามารถเผยความเป็นตัวเองได้มากที่สุดนะครับบางคนผมพอทราบครับว่าเป็นคนขี้อายนะครับอยู่ในห้องกับเพื่อนๆก็รู้สึกว่าพอละอัดคลิปวิดีโออะไรสักคลิปหนึ่งก็เขินพอเรารู้สึกเคอะเขินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะอัดคลิปด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งน้ำเสียงของเราเนี่ยมันจะออกได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าน้ำเสียงตรงไหนที่เราไม่มั่นใจ
และถ้าเกิดว่าเราอัดคลิปโดยที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยคำพูดหรือเสียงที่ออกไปเนี่ยคือผู้ที่ฟังเราเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่เชื่อใจเรานั่นเองนะฮะเพราะนั้นแล้วการอัดคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะต้องมั่นใจตัวเองมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าใครเขินเพื่อนเขินแม่เขินพ่อก็หาสถานที่นะครับหาสถานที่ที่อยู่คนเดียวแล้วก็เผยความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดอันต่อมานะครับเพื่อนๆจะต้องมีสคริปต์ครับเพื่อนๆจะต้องทำการบ้านมาก่อนนะครับว่าเพื่อนๆจะพูดในหัวข้ออะไรแล้วย่อยหัวข้อออกมาว่าจะพูดอะไรเป็นลำดับแรกจะพูดอะไรเป็นลำดับต่อมาแล้วสรุปจบได้ยังไงนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรในการอัดคลิปวิดีโอนั้นนะครับนำเสนออะไรบ้างและต้องคิดด้วยว่าคลิปวิดีโอนั้นเราตั้งใจจะให้ใครดูและต้องคิดด้วยนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะให้ผู้ชมจดจำเราแบบไหนเราก็อัดคลิปแบบนั้นนะครับอย่างเช่นตัวผมเองตัวผมอยากจะให้ผู้ชมนะครับจดจำผมในภาพของโค้ชสอนการทำตลาดเพราะนั้นแล้วผมจะอัดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดนะครับอัดคลิปดีๆที่ผมเรียนรู้มานะครับเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะทำการตลาดออนไลน์เหมือนผมนะครับอันต่อมาก็คือเพื่อนๆจะต้องมีสไลด์นะครับสไลด์อย่างเช่นสไลด์ของ PowerPoint หรือสไลด์รูปภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะสะดวกแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยสไลด์ PowerPoint ง่ายที่สุดแล้วครับอันสุดท้ายครับต้องมั่นใจในตัวเองครับอันนี้สำคัญมากๆครับถ้าเพื่อนๆอัดคลิปด้วยความไม่มั่นใจผู้ที่ชมเราก็จะสัมผัสได้ว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองนะครับประโยชน์ของการทำการตลาดด้วยวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆทำเพียงแค่ครั้งเดียวครับแต่วิดีโอนี้จะอยู่ตลอดไปเพื่อนๆลองสังเกตเพลงแต่ละเพลงดีครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ดังแต่ว่าพอมีคนดูเรื่อยๆมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดังเป็นพลุแตกเลยครับเหมือนกำนันสไตล์เนี่ยเพลงกำนันสไตล์เนี่ยเพื่อนๆเคยได้ยินเนาะตอนเนี้ยก็ยังมียอดวิวเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยเห็นไหมครับแค่ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแต่หวังผลได้ระยะยาวมากๆเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆมีลูกทีมหรือขยายธุรกิจให้เติบโตออกไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมานั่งสอนคนใหม่อยู่เรื่อยๆถูกต้องไหมครับถ้าวันนี้เพื่อนๆอัดคลิปวิดีโอเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งสอนใหม่แล้วครับเพื่อนๆสามารถสอนคนได้เป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นเพียงครั้งเดียวด้วยวิดีโอนี่นะครับเห็นประโยชน์ของมันแล้วหรือยังครับเพื่อนๆสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำในเรื่องของการอัดคลิปวิดีโอนะครับอันดับแรกครับโปรแกรม PowerPoint ซึ่งผมเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับมีแน่นอนอยู่ใน Microsoft Office นะครับลองไปหาดูโปรแกรม PowerPoint ก็คืออย่างที่ผมทำนำเสนอเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ผมก็ทำด้วย PowerPoint อันต่อมาครับโปรแกรม Camtasia Studio โปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมเอาไว้ตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็อัดคลิปวิดีโอตัวนี้อันที่3ครับไมโครโฟนอันนี้เพื่อนๆจะต้องมีนะครับมันตัวไม่กี่ร้อยหรอกครับเพื่อนๆก็จงรู้จักที่จะลงทุนนิดนึงนะครับเพื่อการตลาดไม่ใช่ว่าขี้งกจนไม่กล้าแม้กระทั่งซื้อไมโครโฟนนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเราอยากจะแบรนดิ้งแค่ไมโครโฟนไม่กี่ร้อยเนี่ยผมว่าคุ้มค่าแน่นอนครับอย่างที่4ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะอัดคลิปให้เห็นหน้าเพื่อนๆเองเนี่ยหรือว่าเห็นตัวสินค้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ต้องมีกล้องที่อัดคลิปได้หรือว่ามือถือที่สามารถอัดคลิปได้ซึ่งมือถือปัจจุบันเนี่ยอัดคลิปได้ทุกตัวแหละถ้าเป็นiPhone หรือว่าเป็น Android ระบบ Android อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอัดคลิปวิดีโอได้อันสุดท้ายครับเพื่อนๆจะต้องไปสมัครเปิดบัญชีกับ YouTube นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่สอนละกันแต่ว่าเพื่อนๆควรจะมีเพื่อที่ว่าคลิปวิดีโอของเพื่อนๆ น่ะจะได้นำไปอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านระบบ YouTube ผ่านเว็บไซต์ของ YouTube เพื่อเพื่อนๆจะได้สร้าง Channel ของตัวเองเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจเข้ามา follow เพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆอาจจะถามนะครับว่าเอ๊ะ Camtasia Studio หน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยครับนี่คือ Camtasia Studio ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดใน Google ได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มันมีการเสียเงินด้วยนะครับเพื่อจะได้ไลเซนส์นะครับซ
ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับสามารถที่จะทดลองใช้แค่30วันแต่ว่าใน YouTube นะครับก็มีวิธีการแครกนะครับเขาเรียกวิธีการแครกในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ต่อนะฮะเพื่อนๆก็เข้าไปดูใน YouTube เองดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่แครกนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าตาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะให้ทดลองใช้เพียงแค่30วันนะครับงั้นเราไปลงสนามจริงกันเลยเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการสร้างวิดีโอไปเบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Camtasia Studio นะครับในการอัดคลิปวิดีโอนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือ Camtasia Studio นะครับเรามาดูแต่ละปุ่มกันเลยนะครับโปรแกรมนี้มันใช้ได้ง่ายมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆลองใช้ดูดีๆแล้วมันไม่ยากเกินความสามารถเพื่อนๆหรอกเพื่อนๆเห็นไอ้ปุ่มแดงๆนี่ไหมครับนี่แหละครับคือการอัดคลิปวิดีโอซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อัดคลิปวิดีโอโดยใช้ตัวนี้อยู่เห็นไหมครับผมกำลังอัดคลิปอยู่ถ้าเพื่อนๆอัดคลิปนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เพื่อนๆกำลังอัดอยู่นะครับว่ากี่นาทีแล้วอันนี้เป็นเสียงไมค์นะครับถ้าเพื่อนๆเช็คไมค์ว่าไมค์ขึ้นหรือเปล่าก็เช็คตรงนี้ได้สำหรับเพื่อนๆอยากจะพักการอัดคลิปชั่วคราวนะครับก็กดตรงปุ่มนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอัดคลิปเสร็จแล้วก็กดปุ่ม stop ได้เลยนะครับแล้ววิดีโอเขาจะรันให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งวิธีการอัดคลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปเล่นดูนะครับไปลองผิดลองถูกดูแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นเองนะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่กล้าที่จะลองเพื่อนๆก็จะไม่เป็นอะไรเลยนะฮะไม่กล้าก็ไม่ก้าวนะครับเราเข้ามาดูในโปรแกรมของมันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับนี่คือเส้นเสียงของเราที่ผมได้อัดคลิปเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มั่นใจในตัวเองหรืออัดคลิปด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเส้นเสียงนี้ได้เลยนะครับว่าตรงจุดไหนเพื่อนๆไม่มั่นใจเสียงมันจะเล็กๆๆๆๆอะไรเงี้ยหรือมันแกว่งเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะตัดต่อนะครับอันนี้ผมจะมาสอนการตัดต่อคลิปวิดีโอนะฮะการตัดต่อเพื่อนๆก็คลิกตรงนี้ครับเพื่อหาวิดีโอที่เพื่อนๆจะเอามาตัดต่อสมมุติว่าผมเอาคลิปตัวนี้นะครับมาตัดต่อเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้การตัดต่อง่ายๆครับถ้าตรงไหนที่เพื่อนๆพูดผิดนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะตัดมันได้สมมุติผมไม่เอาตรงนี้ก็กรรไกรตัดชึบเห็นไหมครับมันก็ตัดหายไปเลยเมื่อกี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะแยกเอาตรงนี้มาไว้ข้างหน้าอะไรเงี้ยเลื่อนได้ครับเลื่อนง่ายๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับสลับกันได้ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีเสียงที่จะคลอคลิปของเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับสมมติผมเอาดนตรีเรื่องนี้ต้องเป็น MP3 เท่านั้นนะครับผมก็มาใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเสียงทำยังไงคือใครมีแนวคิดอย่างไรนะครับดูนะครับและอื่นๆก็อย่างเช่นก็เป็นและอื่นๆนะคือที่เพื่อนๆอาจจะคิดดีตายขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเห็นไหมครับเสียงของผมก็ยังอยู่แล้วก็มีเพลงคลอๆนะครับแต่เพื่อนๆบอกว่าโหเสียงเพลงดังจังอาจจะไม่ได้ยินเสียงกันนะครับก็เพื่อนๆก็จะปรับตรงนี้ได้ครับเห็นคำว่า audio ไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะลดเสียงหรือเพิ่มเสียงได้นะครับนี้ผมลดเสียงลดช่องเสียงลงนะครับให้มันเบาลงหรือเพื่อนๆจะทำให้มันดังขึ้นก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะทำให้มัน fade in คืออะไรคำว่า fade in เนี่ยหมายความว่าเพื่อนๆเคยได้ยินเพลงที่มันเงียบๆแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆไหมครับนี่เห็นไหมฮะดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเขาเรียกว่าเฟดอินเฟดเอาก็คือดังแล้วมันเบาลงเรื่อยๆเห็นไหมครับเบาลงเรื่อยๆสามารถที่จะทำได้เลยครับถ้าสมมุติเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยเสียงของเพื่อนๆมันแกว่งจังเลยอยากจะให้มัน
ระนาบไปแบบสมูททำยังไงกดตรงนี้ครับปั๊บแล้วโทนเสียงของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นเรียงเป็นระเบียบนะครับอันต่อมานะครับที่ผมจะสอนนั่นก็คือในเรื่องของการขั้นหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นการขั้นหน้าอย่างเช่นเพื่อนๆอยากจะขั้นหน้าไฟล์นี้กับไฟล์นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ดีมันเปลี่ยนหน้าไปเลยเนี่ยอาจจะไม่สมูทถูกต้องไหมครับเพื่อนๆก็เอาตัวเนี้ยมาขั้นหน้าอย่างเช่นตรงนี้ผมเอาขั้นหน้านะครับลองดูนะครับป๊อปงั้นเราไปลงสนามจริงกันเลยเห็นไหมครับมันเป็นขั้นหน้าก็ลองไปเล่นดูได้นะครับมีอีกหลายตัวครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นได้นะครับอย่างเช่นแคปชั่นคือการเขียนเนี่ยสมมติดีๆๆๆเห็นไหมฮะผมเขียนดีๆๆๆตรงนี้แล้วขึ้นดีๆๆๆตรงนี้เพื่อนๆจะให้ไอ้คำว่าดีๆๆๆตรงนี้เนี่ยอยู่ถึงนาทีเท่าไหร่ล่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลากได้เห็นไหมพอมันหมดช่องดีๆๆนี้ปุ๊บมันก็หายไปเห็นไหมครับง่ายมากเลยครับถ้าเพื่อนๆตัดผิดทำยังไงนี่ครับมีย้อนกลับได้ครับเหมือน Microsoft Word ทุกประการเลยเห็นไหมง่ายมากเลยฮะหลังจากที่เราตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คลิกตรงนี้ครับเพื่อจะเซฟวิธีการเซฟนะครับก็เซฟเป็นแบบ720นะฮะคลิกแล้วก็ next นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการสอนการใช้โปรแกรม Camtasia Studio เบื้องต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะรู้สึกงงๆหน่อยๆว่าเอ๊ะทำไมทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเนี่ยดูคลิปวิดีโอผมแล้วไม่เข้าใจแนะนำนะครับให้ไปโหลด Camtasia Studio แล้วก็ลองเล่นเองนะฮะความรู้ที่ผมถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นความรู้ที่เรียกว่าความรู้มือสองซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเก่งเพื่อนๆจะต้องสร้างความรู้มือหนึ่งของตัวเองนั่นก็คือประสบการณ์ของตัวเพื่อนๆเองนะครับลองทำดูครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับถ้าทำแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะถามผมได้โดยตรงเลยนะครับลองเล่นดูครับไปสไลด์จิ้มมันเดี๋ยวก็เป็นเองครับตอนแรกๆผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันCamtasia Studio โอ้โหดูยุ่งยากดูต้องเป็นพวกโปรแกรมเมอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองใช้มันลองสัมผัสลองเล่นมันดูจริงๆนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่กล้านะครับชีวิตของเพื่อนๆก็จะไม่ก้าวเช่นกันนะครับเพื่อนๆอาจจะมีความคิดในใจนะครับว่าโหการสร้างวิดีโอมาสักตัวเนี่ยมันต้องยากแน่เลยมันต้องไปหาทำการบ้านเยอะแยะมากมายก็ใช่ครับมันต้องทำการบ้านก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ไปอัดวิดีโอนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมหาเทพในการในเรื่องนั้นๆนะครับแค่เพื่อนๆรู้เยอะกว่าคนอื่นแค่เรื่องเดียวอ่ะแค่นิดเดียวอ่ะหรือรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็อัดคลิปลงเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่เก่งในสายตาคนที่เข้ามาชมเพื่อนๆแล้วล่ะครับถูกต้องไหมครับและอีกอย่างหนึ่งการอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นการบังคับตัวเองอย่างหนึ่งให้ตัวเองเนี่ยต้องหมั่นเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพื่อจะมีความรู้มาอัดคลิปไงเพื่อนๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอคนไม่เก่งก็ฝึกให้เก่งได้ครับหรือทฤษฎีที่ชื่อว่า Zero to Hero มันอยู่ที่ว่าวันนี้เพื่อนๆอยากเป็น Zero หรือที่เรียกภาษาไทยว่า0หรือจะเป็น Hero นะครับมันอยู่ที่เพื่อนๆเนี่ยกล้าหรือเปล่าที่จะหมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนๆอาจจะบอกผมอีกอย่างนึงนะครับว่าโหการทำวิดีโอมันยากอ่ะมันยากกว่าการโพสต์มันยากกว่าการโปรโมทบน Facebook ก็จริงครับมันยากกว่าครับแต่ว่าผมอยากจะบอกงี้ครับว่าเพราะการโพสต์
มันง่ายไงใครๆก็ทำได้เพราะนั้นแล้วใครๆเขาก็ทำกันแต่ว่าวิดีโอเนี่ยน้อยคนนะครับที่ลุกขึ้นมาทำน้อยคนนะครับที่กล้าขึ้นมาทำถ้าเราทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่นิยมทำอ่ะแล้วเราทำได้เนี่ยนั่นน่ะคือโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะตอบโจทย์ได้แล้วครับว่าทำไมผู้สนใจถึงต้องเลือกเพื่อนๆก็เพราะเพื่อนๆอัดวิดีโอได้โดยที่น้อยคนมากๆที่สามารถที่จะลุกขึ้นมากล้าอัดวิดีโอเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะกลายเป็นคนแตกต่างและความแตกต่างนี่เองจะช่วยสร้างให้เพื่อนๆเป็นคนที่โดดเด่นในธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่ผมบอกงี้ก็มันแต่อัดคลิปวิดีโออย่างเดียวก็โพสต์ด้วยนะครับคือการทำการตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยมีทั้ง11ช่องทางผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำให้ครบทั้ง11ช่องทางแล้วเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จครับเพื่อนๆจะกลายเป็นคนที่แตกต่างและจะกลายเป็นคนที่ผู้มุ่งหวังเขาถามหาผมต้องบอกงี้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเริ่มที่จะเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์กันมากมายเลยการบ้านที่เพื่อนๆจะต้องทำคือทำให้ตัวเพื่อนๆเนี่ยแตกต่างกว่าคนอื่นแค่นี้เองครับเมื่อเพื่อนๆ เป็นจุดเด่นเนี่ยใครๆเห็นก็สะดุดตาใครๆเห็นก็สนใจตัวเพื่อนๆ เองมันไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆหรอกครับจงบอกกับตัวเองว่าเพื่อนๆทำได้แล้วตัวเพื่อนๆจะกล้าที่จะทำมันแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ